การที่หมูที่เราประทับใจกับหมูคือเหตุการณ์ที่เราเผชิญกับหมูร่วมกันผมจะเล่าให้ฟังเล่าให้แฟนๆฟังG10 โหที่งานฮะทะเลโอ้อ๋อมีคนมาครับอ๋อทะเลสาบเมืองทองทะเลสาบเมืองทองโอ้โหพอพี่พูดปุ๊บผมรู้เลยเรื่องอะไรคืองานนั้นนะครับเป็นงานคนลุกคนลุกไม่คือไม่งานมันร้อนมากพี่อันนี้คือตอนกลางวันนะกลางวันคือร้อนเทคนิคเชียนเซตกันด้วยความร้อนร้อนมากแล้วเราก็ไปซาวเช็คกันซาวเช็คในขณะที่ซาวเช็คแม่งขึ้นมาแล้วเว้ยหึมหึมฝนมันทำท่าจะตกแต่ไม่ตกแต่ไม่ตกแต่ไม่ตกแต่นี่ครับผมเป็นคนเมืองทองอ่ะผมเป็นคนแถวนี้ก็เลยอยู่ผมอยู่ผมอ่านมันออกเลย มาแน่เทพยากรอ้าวแน่นอน เรารู้ไงเรารู้เพราะแถวนี้มันแถวร่องฝนพอดีไอ้ลองจุด35แล้วดิจุดนี่เรียนจบอะไรมาเนี่ยเวอร์ก็คือวันนั้นน่ะมันร้อนมากๆจนใช่วันไหนที่ร้อนมากๆฝนมันจะตกใช่ใช่เราก็แบบเดชบุญไม่กลับเพราะว่าอันดับแรกของบอดี้สแลมก็อยู่บนเวทีแล้วยังไม่มีอะไรคลุมเลยยังห่วงเหมือนกันแล้วก็อันดับต่อไปคือของทุกๆวงมันกองอยู่บนเวทีใช่แล้วจะยังไงของเราก็ห่วงก่อนมีอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปขโมยผ้าใบของคนอื่นมาคลุมของเราก่อนมิจฉาชีพอีกแล้วนะตัดภาพกลับไปแม่งตกจริงตกหนักมากตกหนักมากแล้วภาพที่ผมประทับใจคือมันจะข้างๆหมูมันจะมีเอาท่านเรียกง่ายๆนะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลอยู่เครื่องนึงหมูแบบแบกมิกเซอร์คือนะพี่เบนช่วยด้วยพี่เบนช่วยด้วยเสียงจำได้ผมจำได้ว่าเสียงหลงอะพี่เบนคือเสียงหลงแล้วอะคือโลกสภาพคือแบบฝนแม่งเทลงมาใส่มิกเซอร์ดิจิตอลเลยแล้วแบบห่วงคือโอ้โหสภาพแม่งทั้งกรองทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไปดึงผ้ามาไอ้หมูกูผ้าไปมาแล้วช่วยพอปิดเสร็จผ้ามันเป็นรูบ้างแบบคุมไม่มิดบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหคอนเสิร์ตนั้นร้าวรานมากจริงวันนั้นพี่ปิ๊ดอ่ะเซฟเครื่องดนตรีให้หลายวงมากหลายวงใช่เพราะว่าเห็นไหมคือที่ผมไอ้ท่านสมาชิกวงไหนดูอยู่อยู่ด้วยดันไปโอ้โหหาผ้าใบกันเต็มไปหมดเลยพี่เพราะว่าจำได้ว่ามันเริ่มตกตอนที่เราซาวเช็คเรารันทูเสร็จหมดแล้วด้วยแล้วทุกคนกำลังกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วทุกคนก็กลับบ้านเอาละเดี๋ยวเตรียมมาโชว์ไม่คิดอะไรเต็มที่ก็มันคงตกประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่บ้างก็คงจะคลุมให้แต่ว่าลืมไปว่ามันมีเครื่องดนตรีของหลายวงเยอะมากไอ้ผ้าใบเขามีแหละแต่มันไม่พอมันมีไม่พอกองอินสติ้งพี่ไอ้ก็ไปหมดท่วมหมดตู้แอมพี่บอมเลโทสเปกร่วมอยู่นี่เอาเป็นว่าตกหนักขนาดตู้แอมเบดของบอมอ่ะตู้เท่านี้คือลมสามารถพัดแล้วตกจากทีลงความชื้นได้ตกหนักมากแล้วก็ข้าวของเครื่องดนตรีของหลายวงก็พังหนึ่งในนั้นก็เป็นสวิมูเลตที่ยังไม่พังตอนนั้นไปพังหลังจากนั้นใช่ไปพังหลังจากนั้นอีกทีนึงแบบสุดยอดงานนี้ร้าวจริงๆแต่ประทับใจประทับใจพี่ปิ๊ดอีกครั้งอ๋อครับผมประทับใจพี่ปิ๊ดจริงๆพี่ปิ๊ดแบบช่วยแบบโหเสียงหลงวันนั้นเนี่ยคือทำตัวไม่ถูกคือเอาไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกแล้วอีกวันหนึ่งเล่นแล้วไงเรียกว่าสาวแตกนะสาวแตกมันน่าตกใจจริงพี่เพราะว่ามันตกแบบเปียกแบบชุ่มฉ่ำ 100% นะไอ้มิกเซอร์หลักในงานมิกเซอร์หลักที่เขาเอาไว้ปล่อยเพลงทุกเพลงที่เขามิกส่งกันมาแม่งก็คืออยู่ในเต็นท์แล้วก็แบบฝนเทลงมาคือถ้าเกิดวันนั้นน่ะเราไม่ช่วยกันนะเรา3คนเลยแล้วก็มีอีกหลายๆคนไม่ช่วยกันนะผมว่างานนั้นมีสิทธิ์ล่มด้วยซ้ำในวันนั้นนะใช่เพราะว่าเราจะเล่นวันรุ่งขึ้นใช่อีกวันนึงใช่ครับวันนั้นนี่ผมต้องขอบคุณทีมงานที่อยู่ตรงนั้นที่ช่วยด้วยครับที่ช่วยเหลือกันขอบคุณครับขอบคุณครับไปได้ด้วยดีครับ G16 G16 G16